ายการสัญญาที่เป็นอะไรคะผลผูกพันทางกฎหมายยกตัวอย่างเช่นสัญญาให้เช่าที่ดินมีผลผูกพันทางกฎหมายไหมคะมีทําสัญญากันแล้วเนี่ยต้องมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่านะคะนักเรียนทราบแล้วใช่ไหมคะแบบรายการมี4ประเภทด้วยกันถ้าถามอย่างอื่นตอบได้ไหมได้นะคะแบ่งแยกได้ไปดูหลักในการเขียนก่อนดีกว่าแนวปฏิบัติหรือว่าหลักในการกรอกแบบรายการมีดังนี้นะคะตรงนี้นักเรียนก็เลือกบันทึกสิ่งที่จำเป็นไปตรงไหนที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องบันทึกหนังสือเรียนมีไหมมีหนังสือเรียนภาษาบาลีถ้ามีต้องบันทึกไหมไม่ต้องเอาเท่านั้นพอนะคะแนวปฏิบัติในการกรอกแบบรายการมีดังนี้เปิดดูได้ค่ะนักเรียนดูที่สารบัญเลยข้อที่หนึ่งเงยหน้าอ่านอย่างเดียวไม่ต้องบันทึกในแบบหัดในหนังสือเรียนภาษาพื้นมือข้ออาจจะเรียงไม่ค่อยเหมือนกันแต่เนื้อหาเหมือนกันนะคะครูเพิ่มเติมให้บ้างเป็นบางส่วนเวลานักเรียนจะไปกรอกแบบรายการสิ่งที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติลำดับแรกเลยก็คืออ่านคำชี้แจงในการกรอกแบบรายการนั้นให้เข้าใจชัดเจนก่อนนะคะอ่านซะก่อนต้องอ่านไหมอยู่ๆเขาส่งมาให้เลยกรอกข้อมูลลงไปเลยแล้วลงชื่อกำกับเลยได้ไหมไม่ได้โดยเฉพาะแบบรายการประเภทที่4สำคัญที่สุดเพราะว่ามีผลผูกพันทางกฎหมายโตขึ้นแล้วเนี่ยนักเรียนหรือว่านักเรียนไปพบเห็นผู้ปกครองของเราก็ตามเนี่ยกรอกข้อมูลลงไปแล้วลงชื่อกำกับเลยโดยที่ไม่ได้อ่านเลยเนี่ยมันมีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะโดยเฉพาะประเภทที่4สำคัญมากเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเพราะเราไม่อ่านนี่แหละไว้วางใจใช่ไหมคะไม่อ่านเลยลงชื่อไปเลยกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเติมตัวเลขไปแล้วเรียบร้อยทำไมคะหรืออาจจะไม่ได้เติมตัวเลขอะไรเลยเว้นไว้ให้เขาคนอื่นเขาเติมด้วยความที่อ่านอะไรคะอาจจะขาดความรู้หรือว่าไว้ใจกันในที่สุดอาจจะถูกเขาโกงได้ไหมได้ได้นะคะเพราะนั้นต้องอ่านคำชี้แจงหรือว่าอ่านข้อความต่างๆที่เขาต้องการให้เรากรอกให้เข้าใจอ่านแบบรายการให้เข้าใจไปก่อนนั่นเองนะคะข้อที่สองกรอกคำหรือข้อความทีละรายการจนครบบางครั้งก็อาจจะเขียนคำเดียวบางครั้งก็อาจจะเขียนข้อความยาวๆลงไปนะคะครบแล้วต้องทำไมด้วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องบางครั้งเขาอาจจะสอบถามข้อมูลจริงจากเราเนี่ยเช่นโรงเรียนต้องการข้อมูลจากนักเรียนนักเรียนต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงไหมคะต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงชื่อบิดามารดาต้องเขียนตามความเป็นจริงจะไปสมมุติเอาได้ไหมไม่ได้อายุตัวเองก็จะโกงอายุได้ไหมไม่ได้นะคะใช้ภาษาให้ถูกต้องแบบรายการบางอย่างเนี่ยอันมีทั้งการเขียนเป็นตัวหนังสือเป็นตัวเลขมีไหมมีเป็นตัวเลขบางครั้งก็ต้องมีตัวหนังสือกำกับไปด้วยอย่างเช่นอะไรคะเวลานักเรียนไปฝากเงินธนาคารต้องเขียนเป็นตัวเลขแล้วก็มีตัวหนังสืออีกทีหนึ่ง200บาทถ้วนใช่ไหมคะเขียนตัวเลขแล้วเขียนตัวหนังสืออีกหรือให้ทำเครื่องหมายต่างๆเช่นขีดถูกกาผิดหรือวงกลมฉะนั้นผู้กรอกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแบบรายการแบบนี้นักเรียนจะพบเห็นในไหนมากที่สุดเลยอ่านคำที่แจ้งแล้วให้ขีดถูกหรือให้วงกลมอะไรคะทางด้านนี้บอกว่าเลือกตั้งไปเลือกตั้งมาแล้วเหรออ๋อเลือกตั้งอะไรนะประธานนักเรียนนี่ได้ปฏิบัติจริงเลยใช่ไหมคะอะไรอีกแบบสอบถามผ่านไหมผ่านไหมผ่านนักเรียนก็ต้องอ่านแล้วก็ดูว่าเขาให้ทำอะไรก็ปฏิบัติตามนั้นให้ถูกต้องไม่ใช่เขาให้วงกลมนักเรียนไปทำอะไรกากบาทแสดงถึงความรู้ของเราไหมไม่รู้เลยถ้าไม่เข้าใจหรือไม่แน่ใจควรสอบถามเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าของแบบรายการนั้นให้เข้าใจนะคะก่อนที่นักเรียนจะกรอกแบบรายการลงไปข้อที่4เร็วค่ะอ่านเร็วกรอกข้อความทิ้งให้อ่านให้เป็นระเบียบสะอาดแล้ววางเวลาให้มีรอยลบขูดขีด
อกข้อความให้อ่านง่ายเป็นระเบียบสะอาดระวังอย่าให้มีรอยลบขูดขีดค่าคำหรือว่าข้อความใดๆยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจะจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จะไปเรียนต่อโรงเรียนใหม่ในชั้นประถมศึกษาปีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หรือว่าเข้าป.1ใหม่ไปเรียนม.1ว่างั้นเถอะนะคะนักเรียนก็จะต้องกรอกใบสมัครใช่ไหมคะถ้านักเรียนเขียนแล้วขีดคูดค่าตรงนู้นตรงนี้เนี่ยถามว่าผู้รับสมัครนี่เขาอยากรับสมัครเราไหมไม่เขาอยากจะได้เรามาเป็นนักเรียนโรงเรียนเขาไหมไม่นะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็สำคัญเอาผ่านอ่านต่ออีกนิดนึงบางคนนี่กรอกแบบรายการกว่าจะเสร็จทำไมเลยยับยู่ยี่ยนมาเลยนะคะดูไม่ได้เลยเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยอย่าให้แบบรายการเสียหายอย่าให้ยับอย่าให้ฉีกอย่าให้ขาดอย่าให้น้ำเปียกยุ่ยใช่ไหมมันบ่งบอกถึงอะไรความไม่เรียบร้อยทางนู้นบอกว่าความซกมกความไม่มีระเบียบโอ้ยคุณสมบัติสมควรรับไหมเนี่ยไม่สมควรเลยใช่ไหมคะหรือไม่ได้อ้าวข้อที่5ลงทุนหัวอีกครั้งหนึ่งเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดซึ่งอาจไม่ถูกต้องอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดซึ่งอาจไม่ถูกต้องนะคะอาจจะกรอกผิดข้อตาลายก็อ่านทบทวนถ้าผิดก็แก้ไขพยายามอย่าให้ผิดมากนะคะผ่านไหมผ่านไหมผ่านอ้าวอีกนิดเดียวนิดเดียวคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้กรอกแบบรายการไปอ่านนักเรียนไม่ต้องบันทึกนะคะข้อที่1ผู้กรอกแบบรายการจะต้องมี